กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนาแน่นนะคะยังไงก็ตามดูแลสุขภาพกายให้ดีๆนะอีกนิดนึงบางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบหน้าฝนอยากจะไปสู่หน้าหนาวเลยอะค่ะก็ไม่แน่ค่ะปีนึงเราจะสัมผัสหน้าหนาวอยู่ได้แค่แวบเดียวหน้าฝนอาจจะต้องเป็นวันที่เรามีเงื่อนไขและต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงที่สุดก็แล้วกันแต่ถ้ามีเรื่องของใจมาทางนี้เลยมาฟังกันตรงนี้นะคะวันนี้มีคำถามนึงที่น้องฝากเข้ามาใน How to รักนะคะพอพูดแบบนี้ปั๊บนึงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่เก่งมากมีอะไรอยากถามเลยค่ะก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอาเป็นว่ามีอะไรอยากเล่าให้พี่อ้อยฟังเล่าได้เลยก็แล้วกันนะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะวันนี้หนูมีเรื่องมาปรึกษาเรื่องนี้มันยากมากสำหรับหนูและก็อึดอัดใจมานานละเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครดีหนูกับแฟนคบกันมาจะ3ปีแล้วหนูอายุ28ส่วนเขา39ค่ะเราอายุห่างกันมากแต่เข้ากันได้ดีนะคะเขาเป็นคนที่เข้ามาจีบหนูก่อนดูแลใส่ใจหนูดีมากๆเวลาหนูต้องการอะไรอยากได้อะไรทำอะไรเขาตามใจหนูตลอดเวลาหนูอยู่กับเขาหนูรู้สึกดีมากค่ะเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเลยด้วยความที่เขากับหนูอายุห่างกันมากเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษารวมไปถึงช่วยหนูในเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาหนูไม่มีด้วยนะคะนะฟังดูแรกๆก็จะดูสวยงามค่ะอ่ะตามกันต่อหนูรักเขามากมากจนคิดเลยว่าคนคนนี้แหละคือคนที่หนูตามหามาทั้งชีวิตหนูเคยถามเขาเรื่องแผนแต่งงานในอนาคตแต่เขาก็ชวนเปลี่ยนเรื่องคุยทุกครั้งสัญญาณอันตรายนะคะจนมาเมื่อต้นปีค่ะเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปไม่ค่อยมาหาหนูเหมือนเดิมจากเดิมจะได้เจอกันทุกวันเริ่มเป็นอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วหลังๆก็ห่างออกไปเป็นอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งเขาอ้างว่ากลัวเรื่องโควิดบ้างไม่ว่างมาหาบ้างติดงานบ้างจนหนูรู้สึกว่าเขาแปลกไปก็เลยตามสืบจนจับได้ว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วค่ะหนูเสียใจมากช็อกมากไม่คิดว่าคนที่ดีกับหนูคนที่หนูไว้ใจที่สุดจะทำกับหนูแบบนี้เขาสารภาพค่ะว่าเขาแต่งงานอุ๊ยแต่งงานมาตั้งแต่ก่อนเจอหนูด้วยนะหนูคบกับเขา3ปีแสดงว่าเขาแต่งงานมาแล้วอย่างมากหรืออย่างน้อยก็ต้องเกิน3ปีนะแต่ไม่เคยรักผู้หญิงคนนั้นเลยอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนไม่ได้มีอะไรกันแล้วเขาขอโทษหนูค่ะและบอกกับหนูว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเขาแค่ตัดสินใจผิดเขายังรักหนูเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่คบกันหนูเลยถามเขาว่าเขาจะเอายังไงจะเลือกหนูหรือจะเลือกอีกคนหนึ่งยากนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้เขาเลือกตอนนี้เขาจะเลือกไหวหรือเขาก็บอกว่าเขาเลือกหนูนะคะเขาตั้งใจจะเลิกกับฝั่งนั้นอยู่แล้วเขาขอเวลาให้เขาเคลียร์เรื่องไม่เป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูค่ะแต่ถึงเขาบอกอย่างนั้นมันก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วเขายังอยู่กับบ้านนั้นนะคะอยู่ด้วยกันกับฝั่งนั้นเหมือนลืมที่พูดกับหนูไปเลยพอทวงถามเขาก็ยังบอกหนูเหมือนเดิมว่าขอเวลาจนหนูรู้สึกว่าหนูให้เวลาเขามามากพอแล้วค่ะหนูทนอึดอัดไม่ไหวแล้วเป็นคนใจกว้างขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้วหนูควรจะบอกกับเขายังไงคะจะทำยังไงให้เขาเลิกไปหากันหนูรู้สึกทรมานใจมากไม่อยากให้ค้างๆคาๆแบบนี้เลยฟังดูเหมือนหนูจะถามพี่อ้อยว่าพี่คะทำยังไงให้เขาเลิกกันคะเฮ้ยน้องจะไปคาดหวังอะไรกับสามีคนอื่นคะพี่เข้าใจหมดเลยนะว่าน้องถูกหลอกมาให้เป็นมือที่3แต่ถ้ามองตามหลักความเป็นจริงอะค่ะเขาหลอกเรามาตั้งแต่วันแรกที่เขาขอเราคบคนที่คิดว่าเราหลอกง่ายน้องจะมั่นใจกับสิ่งที่เขาพูดอะไรได้บ้างล่ะคือไม่ว่าเขาจะรักภรรยาของเขาไหมแต่ที่สุดคือเขาหลอกเรามาตั้งแต่ต้นค่ะคนรักกันเขาจะหลอกเราแบบนี้หรือการดูแลหนูเป็นเจ้าหญิงอะแต่ความจริงใจไม่มีบางทีนะดูแลเราเป็นคนธรรมดาก็พอค่ะเป็นคนธรรมดาที่รักกันพอแล้วถ้าเราไม่จับได้เองน้องว่าเขาจะหลอกเราไปถึงเมื่อไหร่พอจับได้ค่อยสารภาพอันนี้เขาเรียกว่าจวนตัวค่ะไม่ใช่บริสุทธิ์ใจจะมาก่อนหรือมาหลังไม่สำคัญเท่าอยากคบซ้อนตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปพอเราจับได้เขาก็พูดว่ากำลังจะเลิกกันคือพี่ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่ามันเป็นเหตุผลจริงๆหรือเรียกว่าข้ออ้างเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะเลิกกัน
เขาน่าจะเลิกกันก่อนเจอเราด้วยซ้ำไปและเขาคบกับหนูมา3ปีเนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะเลือกเราจริงๆเขาน่าจะเลิกกันก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะคิดดีๆการจะเลือกคบใครดูง่ายๆจากการที่เขาคบคนก่อนหน้าเรายังไงเขาจบแบบไหนดูนะมีภรรยาแล้วยังทรยศมามีเราแล้วตอนมีเรามั่นใจได้ยังไงอะคะว่าจะไม่โดนหลอกไม่โดนทรยศเช่นกันรักใดที่ได้มาจากการแย่งชิงเราอาจถูกทิ้งเป็นคนต่อไปนะคะในวันที่เขาบอกว่าเขาเลือกหนูรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่บอกกับคนที่บ้านเขาว่าเขาก็เลือกทางนั้นเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเขาจะเลือกเขาน่าจะเลือกไปนานแล้วหรือเปล่าหลายๆครั้งการที่เขาเลือกไม่ได้เป็นคำตอบเสียงดังฟังชัดว่าเขาไม่ได้รักเรามากไปกว่าคนอื่นนะคนเราถ้ารักมากคงอยากมีเราคนเดียวไปแล้วอะค่ะไม่ใช่แบบนี้ดึงเราไว้เป็นตัวสำรองทั้งที่เจ้าของยังเป็นทางการเขาก็มีเชื่อสิถ้าดูจากทรงแล้วนะคะภรรยาเขาคงไม่รู้หรอกว่ามีเราเพราะเขาต้องดูแลหัวใจผู้หญิงของเขาแต่กับเราเมื่อรู้ว่าเขามีใครก็ต้องทำความเข้าใจค่ะอยู่ให้ได้กับทุกเงื่อนไขก็บอกแล้วไงว่าเขาแต่งงานแล้วน้องถามว่าทำยังไงให้เขาเลิกกันจริงๆการแช่งเขาทุกวี่ทุกวันนะคะมันดีต่อหัวใจเราจริงๆหรือน้องถามว่าจะบอกเขายังไงพี่อ้อยว่ามันไม่ใช่วิธีการบอกเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าความถูกต้องคืออะไรแต่คนเราก็นะผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้ค่ะน้องไปยื้อแย่งแทบตายสุดท้ายก็ได้คนหลายใจมา1คนมันคุ้มตรงไหนมัวแต่ไปถามว่าเขาจะเลือกใครเลือกใครทำไมเราถึงให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือกล่ะคะเขาหลอกผู้หญิงคนนั้นทีคนนี้ทียังมีสิทธิ์เลือกอีกเหรอให้เกียรติหัวใจตัวเองก่อนนะคะน้องนะเราถูกผู้ชายที่คิดว่าแสนดีหลอกมาตั้ง3ปีพอมารู้ความจริงวันนี้น้องต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกว่าจะยอมให้เขาไปต่อในชีวิตเราหรือเปล่าคนที่ทำความผิดคนที่ตัดสินคดีไม่ใช่เขาค่ะคือเราว่าจะพิพากษาเขายังไงพี่ไม่ได้รักเขาเท่าที่น้องรักพี่เลยอาจจะพูดได้ง่ายกว่าเข้าใจทุกความรู้สึกของน้องนะคะวันที่เจ้าหญิงตกสวรรค์โถดูแลฉันมาอย่างดีนะที่จริงคือก็แอบทรยศอ่ะแหละเหมือนกับหลอกให้กินน้ำหวานๆแล้ววันหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเขาค่อยๆหยอดยาพิษทีละนิดนั่นแหละค่ะการที่เรายอมให้เขาไปมีคนนั้นแล้วยังมีเราอย่าเรียกว่าน้องใจกว้างน้องแค่ยอมและคิดว่าวันหนึ่งความดีที่เราทำความอดทนที่เราทำจะตอกย้ำให้รู้ว่าเขาควรเลือกใครแต่น้องน่ะลืมมองหัวใจของผู้หญิงอีกฝ่ายนะคะเขาผิดตรงไหนอ่ะถึงต้องถูกหลอกมาให้แต่งงานกับผู้ชายที่นอกใจมาตั้ง3ปีนับไม่ถูกเลยค่ะว่าใครจะน่าสงสารกว่าใครนะเพราะสุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักใครหรือเห็นแก่หัวใจใครนอกจากเห็นแก่ตัวมีทั้งตัวจริงอย่างเป็นทางการและน้องก็ดันยอมทรมานเป็นตัวสำรองและส่วนใหญ่นะคะเท่าที่เคยเห็นนะถ้ายอมเป็นตัวสำรองให้เขาเมื่อไหร่ทำไมเขาต้องเลือกเราเป็นตัวจริงอะคะใครจะยอมทิ้งของตายคุณภาพพี่กล้าใช้คำนี้เลยนะมีเวลาเหลือๆจากภรรยาเขาเมื่อไหร่ก็มามีเราเข้าใจหรือยังคะว่าเขาเห็นเราด้อยค่าแค่ไหนน้องถามว่าควรจะบอกเขายังไงพี่จะถามน้องกลับว่าน้องบอกตัวเองยังไงมากกว่าไอ้ความใฝ่ฝันอย่างนึงคือการมีงานแต่งงานแต่ไม่ใช่มีงานแต่งงานกับสามีชาวบ้านค่ะความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของใครๆสุดท้ายความเจ็บก็ย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจของน้องอยู่ดีเข้าใจนะคะความรักไม่ได้ใช้เหตุผลเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักแต่ก็ต้องหักห้ามใจเอาไว้ให้ได้อะค่ะไปรักเขาไกลๆก็ได้อย่างน้อยน้องก็ภูมิใจที่เราไม่ได้แย่งคนของใครและถ้าเขาเลิกกันได้จริงๆสมมติอนาคตเขาจะเลิกกันจริงๆนะค่อยมาจีบเราใหม่ก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ในช่วงเวลาแบบนี้คนเก่าก็ยังไม่เลิกไปสักทีแต่มีหน้ามาบอกว่ารักเรามากรักน้องเหลือเกินรักมากขนาดไหนเชียวมีน้องคนเดียวเขายังทำให้ไม่ได้เลยเราต่างหากที่รักเขามากจนน้องไม่อยากมีใครอีกเลยแต่เขายังคบซ้อนมาซ้อนไปจะให้เชื่อได้ยังไงว่ารักล่ะคะวันนี้ปัญหาเรื่องการนอกใจมันมากมายเหลือเกินค่ะไม่มีใครดีพอสำหรับคนที่ไม่รู้จักพอถ้าเห็นแก่ตัวจนไม่เห็นแก่หัวใจเราควรเอาเขาออกไปจากชีวิตเราให้เร็วที่สุดค่ะดีกว่ารักไปเสียใจไปเขาก็ไม่ได้ล้ำค่าขนาดที่เราต้องแลกมาด้วยความอดทนและในที่สุดนะคะอย่าอยากได้ความสุขน้อยนิดแบบที่ต้องเอาทุกทั้งชีวิตของเราเข้าไปแลกมันไม่คุ้มเลยจริงๆนะเข้าใจว่าน้องถูกหลอกรักเขาไปแล้วจะทำยังไงได้รักได้ก็เลิกได้ต่อให้ยังเลิกรักตอนนี้ไม่ได้ก็สามารถรักเขาอยู่ในพื้นที่ของเราแบบที่ยังภาคภูมิใจว่าฉันไม่ได้ไปแย่งคนรักของใครเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเข้าใจหมดเลย
อาจจะยังหยุดไม่ได้นะวันนี้พี่แค่อวยพรให้น้องเจ็บที่สุดเพื่อวันหนึ่งจะได้หยุดได้เองการเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก็แช่งเขาว่าเมื่อไหร่เลิกกันเมื่อไหร่เลิกกันวันหนึ่งถ้าบังเอิญเขาคนนั้นได้มาเป็นของเราจริงๆน้องจะเข้าใจเลยค่ะว่าความระแวงมันทรมานขนาดไหนถ้าเขาทำตัวเป็นของแย่งง่ายพอเราแย่งมาได้เดี๋ยวก็ถูกคนอื่นแย่งไปอยู่ดีนะคะฝากไว้ให้คิดก่อนนะต่อให้ยังทำไม่ได้แค่น้องมีความตั้งใจจะหยุดให้ได้พี่เชียร์กันละกันนะคะ How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกัน EP ต่อไปก็เป็นเรื่องที่หนักมากนะคะตอนรักกัน2คนดีๆพอมีลูกทีนึงทำไมเธอเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้และการเปลี่ยนไปของเธอถึงขั้นทำร้ายเราได้อย่างมากมายพอเราบอกว่าไม่เอาละฉันจะเลิกเธอขู่จะฆ่าตัวตายแปลกดีนะโอ้โหแลกชีวิตกับการไม่มีฉันเธอไม่ยอมถ้าฉันไปเธอจะฆ่าตัวตายแต่ตอนฉันอยู่ทำไมเธอไม่ดูแลติดตามได้ใน How to รัก EP ต่อไปกับ DJ พี่อ้อยนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงนะและอย่าลืมหัวใจอ่อนแอเมื่อไหร่เราเจอกันที่นี่เพื่อสุขภาพใจที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร